ปาภานะคะค่ะวันนี้ถึงช่วงแชร์สูตรสลามกันอีกแล้วเนาะนี่น้องให้มาตั้งแต่16เมษาเลยนะคือว่าทำไม่ทันจริงๆนะวันจริงๆอะค่ะน้องเขาให้มาเนี่ย27กุมภาพันธ์พี่พากะจะเอาสูตรนี้ก็คือไข่เจียวฝรั่งเศสใช่ไหมคะแต่ว่าน้องมีคลิปด้วยเป็นชีสทาร์ตนะคะสูตรชีสทาร์ตค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาดูคลิปกันก่อนเลยค่ะก็ยืดเหมือนชีสเลยนะประมาณนี้ใช่ไหมกำได้ด้วยไม่รู้เราจะทำออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่ใส่สีอีกแล้วป่ะอยากใส่สีเหลืองเดี๋ยวใส่สีเหลืองนิดนึงดูดิอยากเล่นอ่ะว้าวจบแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยแล้วเราก็มาดูอุปกรณ์ก่อนเนาะน้องก็บอกละเอียดพอสมควรแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่ามาอุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็เริ่มที่กาวก่อนเลยนะคะวันนี้เราใช้ทั้งกาวน้ำข้นแล้วก็น้ำใสนะคะใช้คู่กันเลยค่ะน้ำยาทำสลามน้องเขียนมาท้ายคลิปว่าเป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ล้างตาล้างคอนแทคเลนส์อันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะพี่พาก็เลยซื้อมาใหม่เนาะ100-100บาทนะคะซื้อร้านขายยานะคะถอยมาใหม่เลยแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรแชมพูเป็นแชมพูโดฟนะคะแชมพูโดฟนะคะเขียนมาชัดเจนโชคดีที่มีโดฟอยู่บ้านอันหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นโลชั่นค่ะโลชั่นเหมือนเดิมเลยอะไรก็ได้นะคะโลชั่นพี่พาใช้เป็นมิทีนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าวันนี้ใช้แอคเน่นะคะโฟมล้างหน้าหรือว่าครีมล้างหน้านะคะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่ายังไม่ได้เตรียมแป๊บนะได้มาแล้วนะน้ำนะถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มนะคะน้องก็เขียนว่าใส่กาวขุ่นนะคะ2ส่วนนะคะพี่พาก็จะใช้2ส่วนนี่คือเราเท่าไหนก็ได้ค่ะนี่1ส่วนหรือยังติดเต็มเลยเอาไว้ติดนักหนาพี่พาแล้วก็ประมาณไม่ถึงถ้วย1ทับ4ดีเท่าไหร่นะคะประมาณนี้กลัวเยอะไปแล้วเดี๋ยวทำไม่เป็นเนาะวันนี้เราใช้ไม้พายสีชมพูแล้วกันน่ารักหมุงหมิงแล้วก็กาวใสนะคะ1ส่วนเพราะฉะนั้นก็จะเท่าประมาณเดี๋ยวนะเปิดกาวน้ำใสก่อนประมาณนี้ครึ่งหนึ่งประมาณนี้ค่ะได้แล้วเสร็จปุ๊บใส่อะไรต่อคะใส่อย่างละครึ่งช้อนถึง1ช้อนนะคะกะเอาอ้าวกะเอานี่ยากจังเลยนะมาเดี๋ยวเราจะใส่ทีละอย่างหยดหนึ่งนะดูสิเป็นผงหมดแล้วใช้เยอะหยดนึงนะคะเยอะกว่าหยดแน่นอนนะคะเลอะมือแล้วว่าไม่นี่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำยาทำสลามกันค่ะได้แล้วนะคะก็เหมือนชีสอีกแล้วนะคะดูนะคะอย่างนี้เลยนี่เหมือนมากๆเลยนะคะชีสมากๆเลยมาเราจะใส่น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะคะที่เหลือใส่ไปจนกว่าจะเป็นเพราะฉะนั้นเป็นไหมดูรู้เลยนะเป็นไม่เป็นเนี่ยคนแบบนี้น่ากลัวเหมือนจะไม่เป็นเลยต้องค่อยๆนะคะใส่เข้าไปเรื่อยๆค่ะอันนี้มันนานแล้วด้วยนะเนี่ยตั้งแต่ขวดแรกที่ซื้อมานะยังไม่เคยซื้อใหม่เลยอะดูนะอาจจะนุ่มนิ่มเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะใส่น้ำพี่พาสังเกตหลายรอบแล้วถ้าพวกนี้ผสมน้ำนิดนึงอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบยังไงอ่ะเหลวไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีน้ำเลยเหมือนจะไม่เป็นเลยอ่ะทำไงดีอ่ะ
รุปแล้วไม่เป็นเนาะก็ยังไม่ให้คะแนนนะคะลองใส่น้ำยาพี่พาลงไปก่อนนะถ้าใส่แล้วยิ่งไม่เป็นเนี่ยก็จะหักคะแนนตามระเบียบพรรคไม่เป็นเพราะว่าอาจจะใส่น้ำยาล้างตาลงไปเยอะเลยก็ได้อันที่เป็นชี้ๆอย่างนี้ทีไรไม่ค่อยเป็นทุกทีเลยรอบที่แล้วใบเตยก็ไม่เป็นรอบนี้ก็ไม่เป็นอีกงั้นคลิปนี้พี่พาให้คะแนน3แล้วกันเนาะเพราะว่าสีสวยนะก็เหมือนแบบว่าให้นิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะก็สรุปทำไม่เป็นเนาะต้องแสดงความเสียใจกับพี่พาด้วยไม่ได้เสียใจกับใครเลยอาจจะเป็นเพราะอะไรน้องๆรู้น้องๆช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าที่ไม่เป็นเพราะอะไรน้องๆคิดว่าอะไรอะไรคือส่วนผสมที่ทำแล้วเขาไม่ยอมเป็นจับตัวเป็นก้อนที่สลามก็ดีเหมือนกันนะได้ทำอะไรที่แบบว่ามันไม่เป็นอ่ะมันจะได้แบบว่าได้เรียนรู้ว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้ไม่มีจิ้มไม่มีอะไรให้ดูเลยงานคลิปนี้ไปว่าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เดี๋ยวนะแล้วทำไมน้องทำเป็นนะข้องใจทำไมน้องมีคลิปแล้วทำเป็นอ่ะทำไมเราไม่เป็นอ่ะเราทำอะไรผิดอ่ะไม่ควรเรางงเลยไม่ไปโอเคไปก็ได้งานคลิปนี้ป้าพับไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกนะ